ที่จะต้องมาเรียนคอร์สเทคนิคการขับร้องเพลงสำหรับครูประวัติเนื่องจากว่ามีการสอนขับร้องหรือการสอนวิชาดนตรีสำหรับเป็นประถมวัยนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการร้องเพลงถ้าคุณครูสามารถร้องเพลงได้ไพเราะครูสามารถร้องเพลงและเด็กเกิดความชื่นชมก็จะทำให้เด็กรักที่จะเรียนเพลงเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยที่ครูประถมวัยน่าจะเรียนรู้แล้วก็ฝึกให้ตัวเองทักษะที่ดีมากๆก็คือการขับร้องเพลงในเรื่องการขับร้องเพลงนั้นมีเรื่องราวสาระที่น่าเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งตั้งแต่เรื่องของจะขับร้องอย่างไรเพราะจะขับร้องอย่างไรให้ถูกต้องอักขระพิธีซึ่งสำหรับเด็กประถมวัยสำคัญมากตัวรอเรือรอลิงเหล่านี้ครูจะต้องได้เรียนเป็นการฝึกฝนแรกภาษานอกจากนั้นแล้วในการที่เราเรียนเรื่องการขับร้องเพลงสำหรับครูประถมวัยเราก็จะพูดถึงเรื่องเพลงด้วยซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากว่าครูจะต้องเลือกเพลงที่ไพเราะเหมาะกับเด็กประถมวัยมาแล้วจะต้องทำให้เพลงนั้นมีชีวิตขึ้นมาในการเรียนคอร์สนี้เราจะมาศึกษาทำความเข้าใจและเราจะช่วยเด็กช่วยตัวเองว่าในการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ร้องเพลงได้ไพเราะและเหมาะที่จะใช้สอนสำหรับการร้องเพลงในเด็กประถมวัยเป็นอย่างไร